แน่นอนว่าวันนี้ข่าวที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องมาพูดคุยกันน่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณปริพนพณนชพักเนี่ยนะฮะที่ตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมอยู่นะครับใช้คํานี้วันนี้ไม่ได้จะออกมาปกป้องหรือว่าต้องการจะออมาโจมตีแต่ว่าต้องการที่จะยกข่าวนี้มาเล่าในรายละเอียดมุมต่างๆให้ฟังเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยที่นานๆจะเกิดขึ้นสักทีนะฮะ ย้อนหลังกลับไปหลายสิบปีแล้วที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องก็ไม่ได้ใหญ่เท่านี้เราก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีดงโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยคนส่งข่าวส่งหลักถงหลักฐานกันเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะฮะทุกคนตอนนี้น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วหลังจากทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาประกาศข่าวใหญ่นั่นคือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียง18ปปีเท่านั้นเองนะฮะปรึกษากับทนายตั้มบอกว่าถูกรองหัวหน้าพักการเมืองพักใหญ่ซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่ง หลอกล่อเข้าไปคุยว่าจะคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์คุยเรื่องของการลงทุนแล้วจากนั้นก็มีการลวนลามเกิดขึ้นเข้ามาคำว่ารวนลามก็คือมีการโอบกอดมีการรูปคลํามีการแตะเนื้อต้องตัวมีการพูดจาไปในทํานองที่ชวนจะมีเพศสัมพันธ์ประมาณนั้นนี่ก็คือต้นเรื่องคร่าวๆที่สรุปให้ประมาณสักหนึ่งนาทีตรงนี้นะฮะแล้วที่ผ่านมาประมาณสักสองสาวันครับคุณผู้ชมครับพอมีคนที่หนึ่งเกิดขึ้น ปรากฏเรื่องไม่จบเท่านั้นแล้วบานปลายลุกลามใหญ่โตเพราะมีอีกหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายผมต้องใช้คำนี้ก็อย่ากโกรธกันนะฮะเพราะว่าเราก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทั้งหมดทุกคนนั้นคือผู้เสียหายที่แท้จริงหรือไม่แน่นอนนะ่มีแน่มีแน,แแน่แต่มีกี่คนอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปนะครับทนตัมออกมาวันนี้ที่เทนตัมออกมาเพราะว่าเปิดภาพภาพใหม่ นี่คือภาพที่เพิ่งได้วันนี้นะครับคุณผู้ชมใครยังไม่ได้เคยเปิดดูรายการข่าวสักรายการหนึ่งเลยวันนี้เปิดข่าววันศุกร์มารายการแรกอยากใึ้อัปเดตกันก่อนนอนหรือว่าก่อนจะทํากิจกรรมกันเนี่ยฮะภาพนี้คือภาพล่าสุดที่เปิดออกมาภาพนี้คือภาพที่คุณปรินนันอ้างว่านี่คือสํานักงานของเขาเป็นสํานักงานใหญ่เป็นที่ทํางานส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่ที่นี่คือเขาเรียกว่าห้องลับห้องลับ,ห,ลบห้องลับที่ว่า อ้างว่าเป็นห้องทํางานจะไปกินข้าวก่อนหรือจะไปเจอกันตรงไหนก่อนก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าอ้างว่าเดี๋ยวขอขึ้นไปเอาของที่ที่ทำงานก่อนอขึ้นมาด้วยไหมไปได้วยกันไหมที่ทํางานพอขึ้นไปปับ๊บที่นี่มักจะเป็นจุดลงเอยอันนี้ทนายสิทธราว่ามาแบบนี้นะฮะเข้าไปปั๊บก็จะล็อกห้องแล้วจากนั้นก็เกิดการกระทำมิดีมิร้ายกันเกิดขึ้น จะสาเร็จหรือไม่สําเร็จอันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปคําว่าสําเร็จที่ว่าทั้งคือการข่มขืนนะครับการข่มขืนส่วนลวนลามเนี่ยมันมันมันคือสําเร็จหมดละนะฮะแต่ว่ามีผู้หญิงบางคนก็อันนี้คุณปรินบอกว่าผู้หญิงบางคนเขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอันนี้ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยคุณผู้ชมครับนะซึ่งวันนี้จะไม่แต่นะครับเราจะแต่รวมๆแต่แน่นอน มันมีคนโดนลวนลามและมีคนโดนข่มขืนแล้วอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอทีวีนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแล้วตอนนี้เนี่ยคำถามใหญ่ๆที่วันนี้ทนายตั้มนั้นถามต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคืออะไรณนะตอนนี้20.15นาฬิกานาทีผ่านมาแล้วประมาณ2วันกว่าๆมีคนเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว4คนหญิงสาว4คนนี้เข้าไปแจ้งความ แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอนว่าน,นี่คือความผิดทางอาญาครับตำรวจก็ต้องตั้งสำนวนขึ้นมาพอตั้งสำนวนขึ้นมาปับ๊บตำรวจก็ต้องส่งหมายเรียกหรือหมายจับถ้าเห็นว่ามีความผิดมากๆเลยเนี่ยโอ้โหมันหลักฐานหลักฐานมันเต็มบริบูรณ์ขนาดนี้ก็ต้องเรียกออกเป็นหมายจับพอเป็นหมายจับปับ๊บผู้ต้องหาก็ต้องมาแต่พอมาวันนี้แล้วเอ๊ะทำไมหมายจับยังไม่ออกเสียทีนี่คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามผ่านทางคุณศิตราไปนะครับ ก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่มีหมายจับนะฮะว่าน่าจะมีหมายจับได้แล้วคือไม่ได้หมายความว่าอยากจะกระตุ้นให้เกิดการจับกลุมกันแต่ว่าอยากจะทําให้เกิดความชัดเจนก็คือเอาทั้งสองฝ่ายมาเจอกันแล้วจากนั้นก็เริ่มต้นตั้งขบวนสอบสวนต่อสู้กันโดยหลักฐานถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหานั้นมีพฤติการในการพยายามที่จะหลบหนีอัตราโทษในคดีที่ตั้งนั้นเป็นอัตราโทษที่ไม่ได้มากมายอะไร ก็จะมีการประกันตัวออกไปแต่ถ้าไม่มีก็ต้องฝากขังกันก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติฮะซึ่งทนายตั้มบอกว่าอะไรบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความดําเนินคดีนั้นกระทําการอนาจารย์มีสยมรายนะคมขืนกระทาชําราวมี1ย้าอีกครั้งตรงนี้นะใน4คนนะครับ3คนคือกระทําการอนาจารย์1คนคือบอกว่าขมขืน ดูไปตามกราฟิกของเราด้านล่างนะครับหญิงวัย18ปีถูกลวนลามนะฮะหอมแก้มจับก้นแจ้งความไว12ม้12เมษายนรายต่อมาคืออดีตทีมหาเสียงฮะอดีตทีมหาเสียงถูกบีบหน้าอกถูกจับก้นถูกล้วงของลับ14เมษายนรายที่3ภรรยาของลูกนัดนะฮะคุณลูกนัดถูกขืนใจ แจ้งความไว้14เมษายนสุดท้ายคือนักศึกษาสาวคนหนึ่งฮะถูกลวนลามกลางร้านอาหารอันนี้คือแจ้งความไว้คือ15เมษายนที่ผ่านมานะครับนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นลองฟังเสียงคุณสิทราหน่อยครับตำรวจเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็น่าจะออกหมายจับนะครับมันก็คืจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเคสอื่นก็เห็นออกหมายจับกันได้แต่เคสที่ คนือใหญ่คนโตเนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรเราก็ไม่รู้รู้แต่หายหลายรา,ายก็รู้สึกว่าทําไมมันหึนชักมันช้าย,ยังไงอะนะครับเพราะภาษาอผู้เสียหายทุกคนเนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อต้องการที่จะดิสเครดิตหรือมีจุดมุ่งหวังอย่างอื่นใช่ไหมครับไม่ต้องการครับเขาเขาเขา,เขาต้องการให้ได้วความเป็นธรรมนะนแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับคือต้องบอกนี้นะคือต้องบอกแบบนี้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการดิสเครดิตกันทางการเมืองอะแต่ต้องออกสะเทือน พราะต้องอย่าลืมว่าตำแหน่งล่าสุดที่คุณปรินเขาได้รับเนี่ยคือผู้อานวยการผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครและสมาชิกกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เห็นดรเอออกมาให้สัมภาษณ์แล้วดรเอบอกว่าไม่เป็นไรเดินหน้าหาเสียงกันต่อไปเดี๋ยวทางพรรคประชาธิปัตย์นั้นคงมีการเปลี่ยนตัวผอ,อวพักนะฮะอขออภัยผอการเลือกตั้งไม่ใช่ผอ,อพักอันนี้ก็ในส่วนของการเมือง คือคือคือเราต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นิดนึงนะก่อนเข้าเคสต่อไปเรื่องต่อไปเนี่ยบอกว่าความผิดเกี่ยวกับเรื่องของเพศเ,เป็นความผิดที่สําหรับการเล่นการเมืองแล้วก็ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะฮะปีพศ2560ใครก็ตามที่เคยมีความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศอันนี้หมดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต คือไม่สามารถกลับมาสมัครอะไรได้อีกแล้วอะ่ะก็คล้ายๆคุณปร,รีนาความผิดต่างกันนะต่างกันแต่ว่าโทษเนี่ยเหมือนกันคือตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณจะมาลงสอสอคุณจะมาลงสวคุณจะไปลงนายกอบอจายนายกอบอตอคุณจะเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองไม่หวังถึถรงรัฐมนตร์รงรัฐมนตรีแบบนี้ดูเหมือนจะยากพอควรนะฮะอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ้าวคราวนี้คุณผู้ชมเรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่ มลีลูกของลูกของลูกสาวของคนคนหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะต้องหนีไปเรียนต่างประเทศนะครับแล้วตอนนี้ยังไม่ขอแจ้งความเขาบอกว่าพอดีไม่อยากให้ที่บ้านเนี่ยไม่สบายใจนะก็เลยงดขอแจ้งความไว้ก่อนแต่ว่าสัมภาษณ์เนี่ยจะสะดวกในวันที่16 th, หลัง6โมงเย็นประเทศไทยค่ะก็คือในวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาเวลาประเทศไทย แจ้งคุณตั้มไว้ว่าจะขอปิดบังตัวตนเพราะว่าหนูทํางานให้กับจุดๆๆซึ่งผมก็ไม่ทราบซึ่งก็ไม่ทราบก็ได้ไม่ต้องไปล้วงนะฮะยังไงถ้าจะสอบถามขอเป็นส่วนตัวและปลอมเสียงนะคะวีดีโอคงไม่สะดวกกลัวเขาจําได้เพราะว่าน่าจะมีก็ไม่ทุกคนน่าจะจําได้หมดนะหมายถึงทั้งตัวผู้หญิงเองถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วก็ตัวคุณปรินเองถ้าเกิดขึ้นจริงคงจําได้หมดว่าว่าว่าเกิดกับใครอะไรอย่างไรบ้าง นะฮะเราก็ต้องตามดูกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับอนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของผู้เสียหายนะฮะผู้เสียหายตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผู้เสียหายที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามีหลายคนมากแล้วผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยนะเข้าแจ้งความเพิ่มแล้วด้วยนะครับเป็นนักศึกษาสาววัย18ปปีเข้าแจ้งความเอาผิดรองหัวหน้าพักลวนลามคุกคามทางเพศ หญิงสาววัยสิคนนี้คือคนล่าสุดครับเป็นเหยื่อของคุณปรินเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอะไรเหตุการณ์มันเพิ่งสดๆดร้อนร้อนเลยอันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ2เดือนก่อนเลยครับเธอถูกชักชวนให้ไปกินข้าวก่อนจะถูกขยันขยอให้หลื่มวายแล้วก็สอบถามเรื่องส่วนตัวรวมถึงเรื่องเซ็กด้วยจากนักดีตนักการเมืองคนนี้เข้าบาจับแก้มจับมือส่วนตัวรู้สึกรับไม่ได้ก็เลยขอตัวกลับนะฮะ ช่วงที่อยู่ในลิฟต์ของโรงแรมที่มันแคบ่ะคุณในลิฟต์เนี่ยแต่อย่าลืมนะในลิฟต์ทุกตัวมีกล้องเธอก็ถูกหอมแก้มครับยอมรับว่าทําให้รู้สึกไม่ดีมากๆเลยพยายามรีบพาตัวเองออกมาจากที่แห่งนั้นโดยเร็วที่สุดซึ่งก็ได้แจ้งว่าประมาณว่าเพื่อนมารอรับแล้วค่ะเพื่อนมารอรับแล้วประมาณนี้เพื่อทําให้รู้สึกว่าเอ้ยกําลังมีคนมารอรับเขาอยู่นะ ก็มองออกว่าการให้สัมภาษณ์แล้วก็การลาออกจากตําแหน่งเมื่อวานนี้นั้นไม่ได้เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบใดๆในฐานะลูกผู้ชายน้องเขาว่าแบบนี้นะฮะลองฟังน้องดูครับ การที่ผู้เสียหายไม่ใช่แค่เราคนเดียวค่ะแต่ว่าทุกคนออกมาพูดคือเราไม่ได้คือในฐานะผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นแบบผู้หญิงหรือว่าเป็นแบบเพศอะไรก็แล้วแต่การที่เขาต้องเจอกับเรื่องเซ็กชวลบิวส์หรือว่าเรื่องแบบเซ็กชวลออฟเซน์อย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ต้องการให้ใครก็ตามเอามันไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยคิดว่าการที่เราออกมาพูดเราไม่ได้จกใจเพราะว่าเราอยากให้เขาไปแบบ เราอยู่ในแบบสงครามการเมืองเลยอยากให้เขาออกมาจากตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดว่ามันคือเกี่ยวกับตัวเราและเขาที่แบบเอาถ้ามองในมุมที่มันไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวเลยก็คือเขาก็คือคนที่แบบคูกคมคนอื่นคนหนึ่งอะคะ่ะเราเราไม่รู้สึกว่าการที่เขาออกมาจากตาแหน่งมันคือการแบบเออการที่มันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราทําเลยขณะที่อีกคนนึงคือคุณแอนนานะฮะคุณแอนนานี่ก็เคยเป็นดาราเคยเป็นนางแบบแล้วก็คุณแอนนาก็เป็นภรรยา ของคุณลูกนัดนะฮะอันนี้ก็คือมีการเดินทางไปที่สอนอแล้วก็แจ้งความเลยอ่ะอน,นี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะฮะเรื่องนี้เพราะว่ามันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันถึงคนดังที่ก็เคยโลดแล่นอยู่ในแวดวงการเมืองในระยะสั้นๆระยะหนึ่งมานะฮะเนี่ยครับเดินทางไปที่สอนอลุมพินีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากไปแล้วเมื่อวานนี้ไปให้ปากคําเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยคุณลูกนัดเขาเชื่อบอกว่า นักการเมืองคนนี้อาจมีอาการทางจิตเวชโอ้เคยมีข่าวของบุคคลน,นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อ19ปีที่แล้วส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานสามารถเอาผิดได้การลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักก็ไม่ได้มีค่ากับใครเลยในขณะที่คุณแอนนี่เขาบอกบอกว่าเมื่อวานนี้มีเหยื่ออีกสองคนติดต่อหาบอกว่าถูกกระทำคล้ายกันหนึ่งในนี้เหตุเกิดในต่างประเทศครับ ยืนยันว่าไม่ได้กังวลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเรื่องส่วนตัวแต่ว่าค่อนข้างส่งผลกระทบต่อจิตใจของตัวเองแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าคุณแอนนาเองคุณ,คณแอนนาก็คือเสื้อเสื้อชุดสีแดงเนี่ยนะฮะคุณแอนนาตอนนี้ลงสมัครสกรนะครับเป็นสกของพรรครวมไทยยูไในเตดนะลงสมัครสกรจําเขตไม่ได้ขอภขอภัยคุณผู้ชมนะครับอาลองฟังคุณแอนนาดูครับ แอนไม่แปลกใจค่ะคใช่ค่ะว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธเพราะว่าเขากระทําแบบนี้โดยไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีเลยหลายครั้งทุกครั้งเป็นเหตุการณ์เดียวกันผู้เสียหายโดนข่มขืนโดนลวนลามนี่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองนี่เป็นเรื่องของ สิ่งที่มีอยู่ในสังคมจุดนี้ไม่ได้ยืนอยู่ในรัฐบาลชุดนี้และประเทศไทยจะบอกว่ามั่นใจแต่ตอนนี้บอกว่าไม่มั่นใจค่ะอ้าวอ้าวอ้าวแล้วกลับมาที่เรื่องของรูปคดีกันต่อนะถ้ากลับมาที่รูปคดีก่อนจะไปสรุปกันนะครับคุณผ,ผู้ชมตอนนี้เนี่ยด้านพลตรีตรโร,รงผิวพันธ์นะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าคาดีลักษณะแบบนี้เป็นคดีที่ไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามนะครับเป็นคดีใหญ่แล้วก็จะเดินหน้าเต็มที่ เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องห่วงซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คนสนใจติดตามกันจนถ้าตํารวจเปรววิงเวลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยตำรวจต้องโดนตั้งคําถามแน่นอนตํารวจคงทําอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่ากําลังทํางานกันอยู่ด้วยไม่ได้หยุดพักกันหรอกนะครับทุกคนนะ่ะวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเออแต่ว่ายังไง มันปรากฏแล้วก็ต้องผ่านไปนะฮะแล้วก็จับตาดูครับว่าหมายจับจะออกเมื่อไหร่คนอยากเห็นหมายจับแล้วนะฮะออขอให้ช่วยดำเนินคดีกับคนก่อเหตุด้วยอยากได้รับความเป็นธรรมแล้วยังมีอีกหลายคนครับคุณผู้ชมครับที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนของตัวเองออกมาแต่อาจจะร่วมส่งหลักฐานพยานบางอย่างนะเพื่อทำให้สำนวนมันแน่นยิ่งขึ้นได้เอา้าลองฟังตำร,รวจลองพูดดูครับ ตำรวจก็คงต้องมีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีระดับหนึ่งนะฮะถึงได้จะรวบรวมไปขอสารอนุมัติออกหมายจับนะครับเพราะตำรวจก็ต้องมั่นใจในพยานหลักฐานที่เราได้มานะครับว่าเพียงพอนะครับแต่อย่างที่ผมนำเรียนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องให้สารท่านพารณาพยานหลักฐานอีกทีนะครับว่าจะสามารถอนุมัติออกหมายจับได้หรือไม่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็ทางท่านผู้กับสำนรกพินีก็จะให้ทาทำสวนใบยื่นคำร้องนะครับ ผู้ชมค,ครับเราไปว่ากันต่อนะเรื่องนี้มันยังมีมุมให้พูดอีกเพียบเลยนะฮะ<ส>นอกเหนือจากมุมที่ว่าแล้วก็ยังมีด้านพักบ้างแล้วกันนะ<ส>ด้านพักอข,ออขอไปขอไปที่คุณปรินก่อนแล้วกันนะฮะคุณปรินวันนี้ความเคลือ่อนไหวเป็นยังไงบ้างคุณปรินอดีตรองหัวหน้าแล้วนะวันนี้นะครับ<ส>ระบุบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอเข้าพบตํารวจนะฮะหมายจับยังไม่มีหมายเรียกยังไม่ไป แต่ก็คงมีการปรึกษาคนนั้นคนนั้นคนนี้แล้วแหละวันนี้วันนี้คงยุ่งเหยิงมากวันนี้นะฮะยังจะไม่เข้าพบตํารวจเพราะต้องรอให้พนักงานสอบสวนติดต่อมาแล้วก็คงให้ทุกอย่างนั้นผ่านทนายยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาย้ํานะไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาอืมน่าคิดบางคนที่ไปแจ้งความตัวเองยังไม่รู้จักเลยไม่เคยพูดคุยเลยด้วยซ้ํา ตอนนี้ก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับคุณผู้ชมด้วยความที่ทุกวันนี้ทุกคนมี Google คราวนี้ชาวเน็ตก็ขุดก็ล้วงกันโอ้โหอย่างสนุกสนานเลยแต่ว่าท่านล้วงกันในกรอบของกฎหมายล้วงได้นะครับล้วงได้นะกก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วแต่ แต่ปรากฏอันนี้อันนี้มันจึกอะ่ะมันแทงใจคุณนะฮะหยุดการใช้กำลังตัดสินปัญหาแล้วหันมาปรึกษาร่วมพัฒนาและเดินหน้าไปด้วยกันชุมชนจะก้าวไกลถ้าร่วมใจไม่ละเมิดสิทธิสตรีแล้วมีชื่อชัดเจนอยู่ข้างล่างเลยปรินพาริชพักนะี่ฮะพอมาแบบนี้ปับ๊บโอ้มันมันเหมือนกับว่าในลักษณะตอนที่ประกาศสิ่งสิ่งนี้อยู่อะ่ะ การกระทําความผิดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วและกําลังดําเนินอยู่และยังไม่จบลักษณะเหมือนสอภาษาอังกฤษยังไงก็ไม่รู้สอนเทนนะ่ะ <c oughs> <g ül> เกิดขึ้นแล้วยังดําเนินอยู่และยังดําเนินอยู่ต่อไปยังไม่จบ <c oughs> ใช้เทนอะไรอะไรประมาณนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ครับแล้วมันกําลังจะจบแต่ว่ามันกาลังจะจบแบบไหนเนี่ยผมไม่ทราบเลยจริงๆนะเอาอย่างนี้คราวนี้ทุกการโพสต ทุกการประกาศใดๆก็ตามภาพเพิ่มมาหมดไปจัดงานที่ไหนแล้วเวลาคนคนหนึ่งคุณเวลาเวลาจัดงานทางการเมืองเวลาจัดงานปาร์ตี้ทางการเมืองเวลาจัดงานระดมเงินทางการเมืองหรือว่าเวลาจัดงานสัมมานาที่ไหนก็ตามล้วก็ต้องยอมรับว่าคุณปรินเน้นได้รับการเชิญให้ไปเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพวกบิตครับพวกบิตคอยแล้วก็เศรษฐกิจแบบเก่าที่เราเคยรู้จักกันมาแบบอย่างดีแล้วเนี่ย จัดเวทีไหนก็ไปเวทีนั้นคนก็ไปร่วมกันมันเป็นหลักร้อยฮะไปกันเยอะนะฮะเนี่ยอ้าส่วนทางพักว่าไงบ้างเพราะว่าคุณปรินพริชพักก็รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะฮะคนที่ออกมาพูดคนแรกเมื่อวานคือคุณราเมศะะ์รัตนชเวงแต่พอหลังจากที่คุณปรินออกมาให้สัมภาษณ์ปั๊บเนี่ยก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงความเคลื่อนไหวจากคนคนี้กรรมาการบรหิหารพักเช่นเดียวกันครับ พลรัชดาธนาดีเรกนะฮะก็ยืนยันบอกว่าพรักประชาธิปัตย์เข้าใจในความรู้สึกของผู้เสียหายแล้วก็สังคมนะเนี่ยครับพักสนับสนุนให้ผู้เสียหายนั้นทั้งนี้พักสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากการคุกคามหรือล่วงละเมิดดําเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอให้ตารวจเร่งรัดดาเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าโดยเร็ว แล้วยืนว่ายืนยันว่าพรรคนั้นจะไม่แทรกแซงดําเนินการใดที่เป็นการปกป้องคนผิดอย่างแน่นอนอคุณผู้ชมพักออกก็บอกมันพูดแบบนี้แล้วนะฮะทิ้งท้ายเบรกนี้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยคนผมเชื่อเหลือเกินผมถ่ายดูฟีดแล้วเนี่ยนะฮะประมาณวันกว่าๆที่ผ่านมาข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวนี้ดังมากข่าวนี้ดังมากแต่ก็ รู้สึกดีอย่างหนึ่งที่ไม่มีพักการเมืองอื่นใดหยิบเรื่องนี้ไปแล้วไปโจมตีทางการเมืองอันนี้อันนี้คืออันนี้คือแนวทางที่ดีนะครับตอนแรกนั้นโอ้โหผมคิดในใจตายแล้วเนี่ยโดนโจมตีกันแน่นอนแต่อันนี้ไม่มีพักการเมืองไหนย้ำเอาไปเอาไปกระทืบซ้ำเอาไปเปรียบเทียบเอาไปนวนเอาไปนี่เอาไปนั่นนะฮะ